ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability จากไทยพับลิก้าเมื่ออุตสาหกรรมพลาสติกกำลังถูกตั้งคำถามถึงความเป็นผู้ร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ภาวะโลกร้อนเป็นวาระสำคัญพลาสติกเป็นหนึ่งในปัจจัยเร่งให้เกิดภาวะดังกล่าวตั้งแต่ประเด็นการสร้างมลภาวะขยะพลาสติกการย่อยสลายขยะในทะเลและอื่นๆอีกมากมายเพราะอย่างที่เข้าใจดีว่าในกระบวนการทำพลาสติกทุกประเภทเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ต้องแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปขณะเดียวกันในขั้นตอนการผลิตก็มีของเสียจากการผลิตจำนวนไม่น้อยซึ่งพลาสติกหลายชนิดไม่สามารถกำจัดได้โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ให้โลกบริษัทซาลี่คัลเลอร์จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้เล่นขนาดกลางในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งดำเนินธุรกิจพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องได้ปรับและเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ของความยั่งยืนที่เกิดขึ้นดร.สรัญทินีมงคลรัตน์ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัทซาลี่คัลเลอร์จำกัดมหาชนเล่าให้ฟังถึงการปลูกความยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้สัมภาษณ์จิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศไทยพับลิก้าระยะแรกมันจะเป็นเหมือนกับสร้างรากฐานนะคะแล้วก็ระยะเฟสที่2เนี่ยมันเหมือนกับถ้ามองเป็นบ้านก็คือเหมือนกับเราสร้างหลังคาแล้วแล้วก็ตอนที่แอร์อยู่ปัจจุบันตอนนี้ค่ะคือระยะที่3ก็คือเราเริ่มสร้างสิ่งแวดล้อมข้างนอกบ้านเราแล้วก็กระเพื่อมออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าองค์กรของซาลี่คัลเลอร์ค่ะคือผู้บริหารเนี่ยเขามีความชัดเจนอย่างนึงตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรคือเขาตีคุณค่าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่ดีนะคะคราวนี้พอเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยคราวนี้เขาก็จะมองว่าคุณค่าของธุรกิจซาลี่คัลเลอร์นะวันนี้มันเกิดคุณค่าอะไรกับทั้งตัวพนักงานแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา18ปีของแอร์ค่ะมันก็คือเป็นการสร้างความยั่งยืนเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นรูปธรรมแบบตามกระแสมีการเปิดเผยมีอะไรชัดเจนแบบเป็นมาตรฐานมันเริ่มมาตอนช่วงเฟสที่2ไปเฟสที่3ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วพอผู้บริหารรู้สึกว่าโอเคเราต้องทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเพราะว่าหลังจากที่มันมีกระแสว่ามันต้องมีการเปิดเผยทำอะไรที่จะต้องนับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีแผนกความยั่งยืนอันนี้ชัดเจนมีแอร์ก็คือย้ายเข้ามาทำเลยนะคะแล้วก็เริ่มล้อตามในสิ่งที่เราต้องตรวจวัดได้แล้วก็เป็นเชิงปริมาณได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เชิงส่งมอบคุณค่าแต่ว่าเป็นเชิงนามธรรมงั้นย้อนกลับไปที่ระยะแรกนะคะระยะที่1เราสร้างรากฐานของตัวบ้านยังไงอะคะคือด้วยอุตสาหกรรมที่อายุมันเป็นปิโตรเคมีคอลใช่ไหมคะในการทำพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีชัดเจนก็คือมีทั้งในไปทางรีไซเคิลไปทางเวอร์จินเราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบไหนค่ะอันนี้ก็คือทางผู้บริหารเนี่ยก็คือเขามีดิเรกชันที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเริ่มแรกที่จะเข้าไปการวางตัวเองลูกค้าที่วางเป็นยังไงระยะที่2อันนี้เป็นระยะพัฒนาคนอย่างชัดเจนนะคะพอมีฐานธุรกิจมีฐานลูกค้าแบบดั้งเดิมแล้วอะค่ะที่เป็นเมนของธุรกิจแน่นอนความยั่งยืนมันก็คือการสร้างสมดุลใช่ไหมคะทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะพอเราเศรษฐกิจเริ่มเติบโตเราเริ่มมีการขยายนะคะแต่บนสังคมและสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าเราไม่ได้สร้างอิมแพคแบบชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้มีการลงทุนเงินนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือที่เจ้านายให้อุดมการณ์ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกก็คือ be a good citizenship คือเราต้องเป็นพลเมืองที่ดีไม่ว่าในทางใดและทางหนึ่งเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่วนใหญ่ในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรที่มันไปทับซ้อนกับลูกค้าและคู่ค้ามากนักนะคะพอเฟสที่2เนี่ยมันเป็นเฟสเรื่องของสเตคโฮลเดอร์ที่มีความสำคัญก็คือ employee คือเราทำเรื่องของ employee engagement เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาคนมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอในยุคที่3เนี่ยมันก็คือเป็นพอระบบมันดีแล้วพนักงานโอเคนะคะมันตอบโจทย์
ยุคที่3เนี่ยค่ะที่แอร์เล่าให้พี่ปู่ฟังว่าเราก็เริ่มที่จะทำอะไรที่นอกเหนือจากขอบข่ายเราก็ไปสู่รองรับความเสี่ยงในอนาคตค่ะค่ะช่วงที่2ที่เราพัฒนาคนเราพัฒนายังไงคะจริงๆแล้วเราเริ่มจากเอาระบบมาวางก่อนนะคะคือช่วงที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าระบบเนี่ยมันมีหลายๆอย่างใช่ไหมคะเจ้านายเนี่ยก็เอาระบบเทรนนิ่งแล้วก็ระบบการมีความชัดเจนในตัวเองการทำเวิร์กช็อปการคิดวิสัยทัศน์แต่ว่าเป็นการคิดวิชั่นวิสัยทัศน์ based on สิ่งที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่เราต้องการจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่ช่วงที่1ถึงช่วงที่2เนี่ยคาบเกี่ยวมันจะเป็นลักษณะ top down ลงมาเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าพอช่วงที่2ไปช่วงที่3เนี่ยมันจะเป็น bottom up มันจะเป็นการผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่วางมันจะไม่ใช่แค่ top down ลงมามันจะเป็น bottom up ด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องของการทำ VOC VOS อะค่ะก็คือ voice of customer voice of stakeholder เข้ามาแล้วไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นจุดที่หาจุดสมดุลและว่าไอ้เฟสที่3เนี่ยเราจะมีทิศทางกับความยั่งยืนยังไงอันเนี้ยคือเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วก็มีเสาที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสมัยก่อนเนี่ยเราวัฒนธรรมองค์กรเราก็ใช้คำว่า color แต่พอมาถึงเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันจริงจังว่าจริงๆแล้วว่าตัวตนของเราที่อยากจะเป็นน่ะคืออะไรโดยการทำเวิร์กช็อปเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ top down มันคือฟังเสียงจาก bottom up ไปด้วยมันก็เลยเป็นคำว่า trip อะค่ะ TRIIPSพอเราได้วัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็น DNA ของสาลี่คัลเลอร์จริงๆนะคะเราก็มาทำวิชั่นคือปีที่แล้วเราเปลี่ยนวิชั่นเปลี่ยนมิชชั่นเปลี่ยน strategy ทั้งหมดนะคะโดยใช้เวิร์กช็อปแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะคราวนี้สเตคโฮลเดอร์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็คือมีทั้งหมด8ด้านทำให้วิชั่นในวันนี้ของสาลี่คัลเลอร์อ่ะมันก็คือความสำเร็จของคุณคือความท้าทายของเราคำว่าความสำเร็จของคุณนะคะก็คือคำว่าคุณเนี่ยหมายถึงสเตคโฮลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าเขามีเพอร์เซพชันในการทำพลาสติกเนี่ยไปในแนวโน้มกระแสแบบนี้งั้นเราก็ต้องทำนวัตกรรมที่สอดคล้องแล้วก็ทำงานร่วมกับคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพพอลงมาจากวิชั่นนะคะมันก็จะลงมาที่มิชชั่นมิชชั่นจะมี2เป้าหมายค่ะก็คือระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยจะเป็นระยะระดับปีแล้วก็ระยะกลางเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเราจะอยู่แค่ประมาณ 3-5 ปีก็คือยาวสุดแอลว่าประมาณ3ปีแหละนะคะแล้วแต่ละปีก็จะทบทวนเดี๋ยวแอลให้ดูหน้าต่อไปนะคะอันนี้คือที่เราวางไว้เลยเป็นกลยุทธ์นะคะแอร์โชว์พี่ปู่ให้ดูแผนระยะสั้นจะเป็นแต่จะเป็นของปีที่แล้วนะคะแล้วก็แผนระยะกลางยาวความยั่งยืนในวันนี้ของสาลี่คัลเลอร์ก็คือการสร้างสมดุลนะคะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของการสร้างสมดุลเนี่ยเราจะให้น้ำหนักกับสเตคโฮลเดอร์ที่แน่นอนไม่มีทางหนักเท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าณวันนี้เรามองว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักในวันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยที่แอร์เขียนข้างบนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็คือมีทั้ง VOC กับ VOS ก็คือ stakeholder แล้วก็ customer นะคะในขณะที่ตอนที่เราตั้ง strategy อะค่ะเราจะตั้งไม่ใช่แค่ top down แต่จะเป็น bottom up ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายทั้งหมด5เป้าอันนี้เป็นเป้าที่เราวางตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ประกาศในหนังสือความยั่งยืนก็คือซึ่งจะรวมทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะจะสังเกตว่าสาลี่คัลเลอร์จะตั้งเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอย่างเช่นต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะอันนี้ก็จะไปล้อกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของพนักงานนะคะการพัฒนาตัวเองอย่างที่สองคือการมองปัญหาเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขอันนี้พอมันเป็นแผนระยะสั้นนะคะเวลาลงมือทำอะค่ะปัจจุบันสาลี่คัลเลอร์ใช้เครื่องมือหนึ่งซึ่งเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรต้องเรียนอย่างนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กรแต่เราใช้มาประมาณ3ปีแล้วแล้วเราก็ค้นพบว่าอันนี้มันถูกจริตเราก็คือเรียกว่า OKR ค่ะที่คุณจะเคยได้ยิน OKR ก็คือ Objective Key Result สมัยก่อนเรามีแค่ KPI เรามีการทำ TQM มี Lean พวกระบบพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า OKR ค่ะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะพอ OKR ปุ๊บเนี่ยทุกๆปีอะค่ะไอ้เป้าหมายที่พี่ปู่เห็นเนี่ย5ข้อเนี่ยทุกคนทุกแผนกต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมีตัววัดจริงก็คือมี Objective จริงแต่มันจะย่อยลงไปอีกนะคะแล้วก็มี KR วัด Result แล้วก็ต้องมาแสดงให้กับ
ผลให้กับผู้บริหารได้รับทราบทุกไตรมาสนะคะโอเคอันนี้คือที่บอกว่าเราไม่ได้วางแค่กรอบแต่ว่าเวลา action plan เนี่ยเราใช้ OKR มาขับเคลื่อนที่ทำให้อันนี้ไปสู่เป้าหมายทั้ง5อันอันที่3ก็คือ learn and learn relearn อันนี้จะเป็นลักษณะengagement ในองค์กรนะคะอันที่4ก็คือเติมเต็มสิ่งที่ขาดอันนี้จะไปสู่ stakeholderหลักใหญ่ stakeholder อ่ะที่เราให้ความสำคัญตอนนี้เป็นหลักใหญ่นะคะก็คือมีพนักงานลูกค้ากับผู้ค้าแต่ว่าอื่นๆเนี่ยเราก็ทำเพียงแต่ว่าด้วยน้ำหนักนะวันนี้ในระยะกลางเนี่ย stakeholder 3อันนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็อันสุดท้ายค่ะคือการสร้างโลกให้น่าอยู่อันนี้จะเป็นมิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพียวๆเลยนะคะคือวันนี้สาลิคัลเลอร์น่าจะเป็นโมเดลของบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทแบบใหญ่มีเงินทุนมากพอที่จะไปสร้าง impact เราเป็นองค์กรที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของกำไรของธุรกิจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางผู้บริหารมองก็คือวันนี้เรามีทรัพยากรอะไรที่จำกัดและไม่จำกัดแล้วมันสร้างประโยชน์ได้ทรัพยากรนึงก็คือของที่เป็นเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมนั่นก็คือพลาสติกกากที่ไม่เป็นมลพิษกับอย่างที่สองก็คือเรามองว่าทรัพยากรที่สำคัญก็คือพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าเราจะนำทรัพยากรภายในเนี่ยไปสร้างประโยชน์กับสังคมภายนอกซึ่งตอนนี้เรามีโครงการอิดบล็อกนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างก็คือเอากากที่เหลือจากการผลิตเนี่ยมาสร้างอิดบล็อกแล้วก็เอาไปลงชุมชนแล้วเราก็จะมีโครงการเหมือนกับเกี่ยวกับนำผืนป่าคืนถิ่นก็คือการปลูกอนุบาลต้นไม้แล้วก็ไปมอบที่ส่วนต่างๆอันนี้คือตัวอย่าง2โครงการที่ทำต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะแต่ว่าเป้าหมายระยะกลางจะมีความชัดเจนอย่างข้อแรกด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความชัดเจนด้านตัวเลขเลยมันจะเป็นตัวเลขที่ทางผู้บริหารเนี่ยคุยกับทุกคนและว่าเราอยากไปถึงและไม่ท้อจนเกินไปคือมันไม่ใช่เป็นเป้าที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นเป้าที่ท้าทายแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็คืออาจจะต้องสร้างธุรกิจใหม่นะคะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อันนี้ก็คือมันมีตัวเลขอยู่ข้างในและในส่วนข้อ5เนี่ยก็คืออันนี้ทีมแอร์ก็คือจะตั้งเลยว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 10% เพราะว่าเราก็เริ่มที่จะมีการตรวจวัดแล้วก็ลดการใช้พลังงาน 10% จากปี2020ค่ะถัดมาเป็นกระบวนการวางกลยุทธ์ทั้งหมดในช่วง1 3แล้วก็5ปีนะคะแล้วก็พอดีคำถามที่3อ่ะค่ะแล้วสาลิคัลเลอร์อ่ะสร้างความสมดุลยังไงให้มันเป็นรูปธรรมคือสมดุลก็คือสมดุลทางด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมโดยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมที่แอร์อยู่วันนี้มันเป็นพลาสติกนะคะแอร์ก็เลยเอามาทั้งหมด5ด้านที่ปู่น่าจะเห็นภาพชัดนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรามีกระแสเรื่องของพลาสติกเยอะมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่สาลิคัลเลอร์เตรียมตัวแล้วก็ทำตั้งแต่5ปีก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเป็น R&D ก็คือเราโฟกัส3ด้านนะคะด้านแรกก็คือนวัตกรรมทางพลาสติกชีวภาพแต่อันนี้จะเป็นลักษณะย่อยสลายได้อันที่2เนี่ยพลาสติกที่จะช่วยเป็นลักษณะแอดดิทีฟอะค่ะช่วยในอุตสาหกรรมการรีไซเคิลนะคะคือตัวเราอะไม่ได้ทำรีไซเคิลเนื่องจากเมนหลักของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่เป็นฟู้ดแพคเกจจิ้งดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ได้ใช้พวกพลาสติกรีไซเคิลนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราขายของออกไปอะค่ะเขาไปใช้ในส่วนรีไซเคิลได้ก็คือจะมีอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาก็คือพัฒนาตัวแอดดิทีฟที่ช่วยในการ process recycle ตรงนั้นนะคะ อย่างที่3เนี่ยที่โฟกัสก็คือสินค้าที่ทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งพลาสติกเนี่ยถ้าเรา develop ดีๆอ่ะตรงเนี้ยเราทำได้นะคะพอ consumer ใช้สินค้านานขึ้นมันก็จะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนนะคะลดการทิ้งน้อยลงเพราะฉะนั้น3จุดเนี้ยเป็นโฟกัสหลักๆซึ่งเรามองว่าสิ่งในบริบทที่สาลิคัลเลอร์ทำได้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ก็มี impact เพราะว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมที่เราอยู่อะค่ะเราอยู่ตรงกลางน้ำนะคะคราวนี้ค
ถัดมาปัญหาที่2ก็คือปัญหาโลกร้อนอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเรายังไงเราก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสมุทรปราการด้วยนะคะปีที่ผ่านมาทางสาลี Color มีการเขาเรียกว่าทำกรอบโมเดลสีเขียวซึ่งโมเดลสีเขียวเนี้ยมันจะตอบโจทย์ทั้ง6ด้านในการทำธุรกิจสาลี Color เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือลดการปล่อยก๊าซค่ะนะคะอย่างที่3ก็คือแน่นอนราคาตลาดน้ำมันโลกนะคะซึ่งส่งผลต่อราคาวัตถุดิบโตเลียมนโยบายของทางผู้บริหารในวันนี้ก็คือทางสาลี Color พยายามพัฒนากลุ่มสินค้าให้ไปทาง Specialty มากขึ้นนะคะถ้าเราไปทาง Specialty มากขึ้นนะคะตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบลดลงเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด value อะค่ะมันก็จะมีมูลค่าต่อคอน sumer ต่อการตลาดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็ค่ะเชิญค่ะแต่ตรงนี้ก็ยังเบสมาจากราคาน้ำมันอยู่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราทำให้มูลค่าของมันสูงขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องราคาวัตถุดิบกับราคาน้ำมันอ๋อเป็นการเลี่ยงผลกระทบจากราคาน้ำมันใช่ค่ะเพียงแต่ว่าในการเตรียมตัวขององค์กรค่ะมันก็เหมือนกับการบริหารความเสี่ยงกันนะคะก็จะสูงนิดนึงอืมใช่ค่ะในส่วนที่4กับส่วนที่5ในส่วนที่4อันนี้จริงๆไม่ใช่สาระสำคัญแอลว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทางธุรกิจต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่4อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ส่งออกเยอะนะคะส่วนใหญ่เราจะทำเป็นตอบโจทย์ผู้ผลิตในประเทศ 90% ค่ะแต่ส่วนที่5ค่ะเรื่องการแข่งขันของการตลาดทั้งในและนอกประเทศอันนี้ถ้าเรามองในเรื่องของความยั่งยืนที่เป็นนอกประเทศด้วยนะคะปัจจุบันนะคะเราต้องมองถึง S-curve ธุรกิจต่อยอดนะคะซึ่งตอนนี้สาลี Color ทำแล้วแล้วก็เป็นธุรกิจต่อยอดที่อยู่ในโมเดลสีเขียวที่เดี๋ยวแอร์จะโชว์ให้พี่ปู่ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก้าวที่เรากำลังเดินไปอะค่ะมันจะไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องเศรษฐกิจกับความอยู่รอดแล้วแต่มันจะตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสังคมแล้วก็เทรนด์ในอนาคตด้วยนะคะที่เป็นเกียรติก็คืออย่างสาลี Color ก็ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนได้รับรางวัล Set Award แล้วก็เราได้รับรางวัล CSR D&W แล้วก็เราเข้าร่วมโครงการ T-Ver นะคะแล้ววันนี้ทางด้าน CG เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่89แล้วก็ AGM เราอยู่ที่100คะแนนค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคือเราต้องดีกว่าเก่าแหละเราก็ต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะโอเคถัดมาจะเป็นโมเดลสีเขียวคืออันนี้เลยค่ะถ้าพี่ปู่เห็นเนี่ยคือเราเริ่มสร้างโมเดลสีเขียวตั้งแต่ปี2561นะคะซึ่งมันเป็นเฟสที่3อย่างที่แอร์บอกพี่ปู่แล้วตอนนี้โมเดลสีเขียวเนี่ยเรามีเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวก็คือตามกระแสเลยตามสิ่งที่โลกต้องการเลยก็คือลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลดโลกร้อนเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่แอร์มองว่าโรงงานต้องมีความรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนะคะคราวนี้จะทำอย่างนั้นได้เราก็มามองบริบทของตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างนะคะจากตัวเราไปสู่ข้างนอกแอร์ก็เลยแบ่งเป็นทั้งหมด6ด้านค่ะด้านแรกก็คือ switch to renewable energy โจทย์อันนี้ก็คือทางสาลี Color พยายามที่จะเปลี่ยนพลังงานต่างๆให้เป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นโดยตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทำเรื่องของโซล่าในองค์กรอันนี้คือเห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหลายๆโรงงานเริ่มจะทำกันเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะคะซึ่งมันจะต้องลงทุนสูงในครั้งแรกแต่เรามองเรื่องของ feasibility ว่าทุกครั้งที่มีการลงทุนทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ทางด้านพลังงานอย่างเงี้ยมันจะให้ return ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแน่นอนนะคะอย่างที่สองเนี่ยคืออย่างแรกคือการเปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างที่สองคือการลดค่ะลดการใช้พลังงานการลดเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันนี้ต้องบอกพี่ปู่ว่าอันนี้มันเป็นemployee engagement เยอะมากนะคะการสร้างความตระหนักเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าเราไม่สร้างความตระหนักให้พนักงานแล้วถ้าเขาทำได้ในโรงงานเขาอาจจะไปมีสู่ตัวเขาที่บ้านด้วยนะคะอย่างแรกก็คืออันนี้สิ่งที่ทำได้เลยก็คือการเปลี่ยนเป็นใช้ LED หรือในเรื่องของเทคนิคเล็กๆน้อยๆการปิดเปิดไฟการปิดเปิดแอร์การใช้เสียงตามสายการใช้วิชวลก็คือการใช้สัญลักษณ์แต่
การใช้เสียงเป็นตัวเตือนให้เกิดการเปิดปิดใช่การเปลี่ยนสวิตช์เป็นสวิตช์แบบเปิดปิดอัตโนมัติไอ้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างที่สามอะค่ะคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เลยเป็นที่มาของต้องเรียนก่อนว่าสาลีคัลเลอร์ค่ะพี่ปูเรามี24ไร่แต่ว่าเรามีพื้นที่สีเขียวประมาณ 17-18% แล้วก็เยอะๆค่ะแล้วเจ้านายก็ไม่คิดจะลดพื้นที่สีเขียวก็คือจะคงไอ้ 17-18% เนี้ยไว้นะคะตอนนี้เรามีการทำต้นไม้โดยทุกต้นไม้เนี่ยเรามีการวัดคาร์บอนฟุตปรินท์ว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของอากาศเนี่ยได้ขนาดไหนต้นไม้ของสาลีคัลเลอร์ค่ะก็จะสามารถสแกนแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขได้แล้วทุกๆปีทางทีมงานก็จะไปอัปเดตนะคะแต่โอเคต้นไม้มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ค่อยๆสร้างมันไปแล้วก็มีน้ำพุเพื่อให้เกิดการน้ำลดการใช้น้ำลงนะคะโดยเอาน้ำฝนเนี่ยมาวนแล้วก็มาใช้กิจกรรมรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็มีโครงการนำผืนป่าคืนถิ่นคือต้องเรียนก่อนว่าสาลีคัลเลอร์มันจะมีต้นไม้ชนิดนึงที่เยอะมากนะคะแล้วก็มันจะให้แบบผลเราก็เลยทำอนุบาลต้นไม้ในทุกๆปีแล้วก็เอาอนุบาลต้นไม้เนี้ยไปมอบให้กับอย่างปีนี้ก็เพิ่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลไปค่ะให้เขาไปปลูกต่อนะคะเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะอย่างที่สี่ค่ะคือการลดของเสียอันนี้เรามีชัดเจนอยู่แล้วก็คือที่ตะกี้เกริ่นให้พี่ปู่ฟังว่าบางมันเราค่อยๆเริ่มคิดว่ามันมีของอะไรที่เป็นกากแต่มันไม่ได้เป็นของแบบมลพิษแต่เราเอาไปทำรีไซเคิลไม่ได้ก็คือเราก็ค้นพบว่าเรามีกากแคลเซียมเยอะมากนะคะเราก็เลยเอากากแคลเซียมเนี้ยไปสร้างอิฐบล็อกแล้วก็เอาอิฐบล็อกเนี้ยมาปูในพื้นที่สวนของโรงงานแล้วก็ไปปูที่ชุมชนนะคะซึ่งก็ทำเป็นโครงการต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราลดไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายการกำจัดแต่เราช่วยในส่วนของการแปรรูปจากกากให้กลายเป็นของที่มีมูลค่านะคะโดยใช้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมด 100% ก็คือทุกคนจะต้องเข้ามาทำอิฐบล็อกร่วมกันนะคะโดยเป็นเวรผัดเวรกันนะคะเป้าที่5ของโมเดลสีเขียวก็คือ circular way ก็คือการใช้ระบบ 3R ไม่ว่าจะเป็น reduce recycle แล้วก็ reuseนะคะในองค์กรซึ่งอันนี้ทำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนก็คือสาลีคัลเลอร์ค่ะเราจะทำเม็ดแม่สีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าของดีที่แบบมันเกินออกมาค่ะระดับหนึ่งใช่ไหมคะที่บางทีอาจจะเป็นดีเฟกต์แต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้ได้เนื่องจากสีมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงเนี้ยไปทำเป็นเหมือนพาเลตกลับมาใช้ในโรงงานค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยจะใช้พาเลตพลาสติกค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ให้กับพาร์ทเนอร์เราให้เขาไปทำพาเลตแล้วก็เอามาใช้ที่โรงงานค่ะอันนี้ก็ทำต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นสเกลที่ใหญ่หน่อยก็คือเราต้องการเป็น Be a Green Partner คำว่า Be a Green Partner ก็คืออย่างที่แอร์เล่าให้พี่ปู่ฟังเมื่อสไลด์เมื่อสักครู่นี้ว่าเป้าหมายในการทำนวัตกรรมของเราตอนนี้เราโฟกัสที่3ด้านนะคะ2ด้านที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือของที่ไปสู่พลังงานทางเลือกเนาะก็คือแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานขึ้นดังนั้นเนี่ยเราเลยสร้างธุรกิจใหม่ค่ะซึ่งน่าจะประกาศไปเยอะแล้วก็คือ The Bubbles นะคะก็คือเป็นธุรกิจพลังงานทางเลือกทางด้านโซล่าค่ะคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็เรามีนวัตกรรมเรื่องของทุ่นลอยน้ำโซล่าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้าง The Bubbles ขึ้นมาก็เป็นการผลิตทุ่นลอยน้ำโซล่านะคะแล้วก็มีการทำเรื่องของโซล่านะคะเราคือตอนนี้สาลีคัลเลอร์จะแบ่งเป็น2ธุรกิจใหญ่ก่อนนะคะก็คือธุรกิจที่ทำอยู่เป็นเมนหลักนะคะกับธุรกิจที่เพิ่มเติมคือธุรกิจพลังงานทางเลือกนะคะก็คือ The Bubble นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะตอบโจทย์กับ Green Model คือโมเดลสีเขียวก็คือทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันนะคะแต่พอลงมาทำอะค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น Action Plan เล็กๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเล็กๆอีกนะคะซึ่งอันนี้พนักงานต้องมารับทราบและอันดับแรกเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องตามล้อตามกฎหมายนะคะถ้าเราล้อตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับหนึ่งอยู่แล้ว
แต่ว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้มันมี impact มากขึ้นนะคะเราก็มีเป้าหมาย3ด้านก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรที่แอนเล่าให้ฟังนะคะการสร้างค่านิยมนะคะการทำนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเมื่อกี้ที่แอร์เล่าให้ฟังว่าระยะกลางกับยาวก็คือในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ business model นะคะส่วนค่านิยมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ zero waste circular economy นะคะส่วนการจัดการองค์กรอันนี้ก็คือชัดเจนก็คือกิจกรรมต่างๆของสาลี่คัลเลอร์วันนี้พยายามให้มันสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้คือเพราะว่ากระแสวันนี้ของการลดก๊าซเรือนกระจกอะค่ะมันจะไม่ได้แค่พูดแล้วมันจะต้องพยายามวัดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจแอบว่าหลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะยังไม่เริ่มแล้วก็เพิ่งเริ่มมันจะยากนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้สาลี่คัลเลอร์ก็เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของสโคปแต่ว่าก็เริ่มจากตั้งแต่สิ่งแวดล้อมจากโปรเจกต์ต่างๆนะคะออกวัดมาให้ได้อะไรน้ำหนักตรงนี้คือเราให้กับเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมลดก๊าซเรือนกระจกใช่ค่ะคือถ้าเป้าหมายของโมเดลสีเขียวก็คือเรามีเป้าหมายเดียวก็คือลดก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าแอร์เชื่อว่าคือเป้าหมายเดียวอะมันตอบโจทย์ทุกกิจกรรมมันตอบโจทย์แม้กระทั่งตัวเราเองในการใช้ชีวิตเลยอะค่ะค่ะถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้พี่กำลังทำเรื่องของแบบ climate action นะคะว่าจริงๆแล้วมันต้อง action แล้ววันนี้มันไม่สามารถที่จะพูดแค่นามธรรมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีก new S curve ค่ะตะกี้เป็นพูดลอยน้ำอันนั้นเป็นบริษัทเลยส่วนอันนี้เป็น productนะคะที่ทำงานวิจัยแต่อันนี้มันจะเหมือนกับไปสู่คอน sumer มากขึ้นค่ะก็คือถ้าเห็นเนี่ยเราจะมองว่าเราจะทำอย่างสมมติเราโจทย์ของเราก็คือการลดเราจะทำยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้พืชผลเจริญดีขึ้นอาจจะสามารถลดการใช้ในเรื่องของยาฆ่าแมลงสารเคมีกับพืชเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มี product ที่เรียกว่า Magic Road นะคะที่ช่วยเพิ่ม productivity ของพวกพืชเศรษฐกิจนะคะซึ่งปีที่แล้วก็มันเป็นช่วงทดลองนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นซึ่งเราร่วมกับ M-Tech นะคะเป็นนวัตกรรมนอกจากนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเรามีร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็คือทำเป็นกรีนเฮาส์นะคะซึ่งกรีนเฮาส์อันนี้มันจะช่วยทั้งลดอุณหภูมิโรงเรือนในภาวะที่โลกร้อนขึ้นนึกออกไหมคะคือพอโลกมันร้อนขึ้นน่ะมันก็จะส่งผลไม่ใช่แค่กับตัวเรากับพืชกับการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่เห็นนะคะที่เห็นเป็นสีเหลืองๆอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นฟิล์มที่เราออกตลาดแล้วเป็นกรีนเฮาส์ซึ่งเราจะมันเป็นฟิล์มที่จะสามารถคัดเลือกแสงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดเลยคะแต่ละชนิดค่ะอ๋อเหรอคะว้าวสุดยอดแต่ว่าตอนนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับพืชบางชนิดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีโมเดลที่ทำอยู่กับหลายส่วนนะคะก็มีอันนี้ก็คือเป็นในส่วนกัญชาก็มีอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีเหมือนกับการเริ่มสร้าง business S curve นะคะการทดลองการออกฟิลจริงนะคะแต่เราอะมีความเชื่อว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเทรนด์ซึ่งมันตอบโจทย์อย่างที่อบอกว่าในทางที่เราควรจะไปมันไม่ใช่แค่ฉาบฉวยคือมันอาจจะเป็น specialty นิดนึงแต่มันเป็นหนทางที่มันน่าจะสอดคล้องกับไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้โทษนะคะผลิตภัณฑ์ที่มันเราทำนวัตกรรมเรื่องเฉพาะทางมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็คือเราต้องหาพาร์ทเนอร์ทำร่วมกับคนอื่นตลอดเลยใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะแน่นอนทุกวันนี้อาจจะบอกเลยว่าสาลี่คัลเลอร์น่าจะเป็นโมเดลของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นแย่บอกเราไม่ได้ตัวอ้วนมากไม่ได้ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการจะสร้าง impact หรือการจะสร้างธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นอกกรอบจากที่เราเคยอยู่อะค่ะแอบว่าทุกวันนี้มันต้องอาศัยพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่อนาคตที่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าโปรเจกต์ CSR หรือ CSV ที่มี impact อะค่ะแต่เราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้เราควรจะทำร่วมกับพาร์ทเนอร์เราสร้าง impact ร่วมกันค่ะเพราะว่าจริงๆประเด็นเนี้ยพี่ชอบเพราะว่าพี่เห็นทุกที่ทำแต่รู้สึกว่ามันทำซ้ำกันนะคะ
พี่ก็ว่าถ้าเกิดทำทั้งหมดเหมือนกันมันน่าจะมาช่วยกันแล้วก็มันจะอิมแพคมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะเห็นด้วยเลยค่ะค่ะตอนนี้เราไปมีส่วนก็คือเราสนับสนุนมากกว่าในส่วนพาร์ทเนอร์นะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนาะเพราะว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเป็นอะไรที่อุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยทุกคนก็คงจะได้ยินเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะปรับตัวในส่วนของธุรกิจอันนี้ถ้าเป็นเซอร์คูลาร์นะคะแต่ในส่วนของที่สนับสนุนอย่างเช่นคู่ค้าที่เป็นยกตัวอย่าง TPBI อะค่ะโครงการวนสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสนับสนุนเขาเพราะว่าอันนี้คือลูกค้าและคู่ค้าอืมนึกออกไหมคะค่ะเพราะว่าก็คือเขาก็คือรับซื้อถุงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็กิจกรรมของเราเราก็ส่งมอบนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นปาร์ตี้ที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องนะคะหรือโปรเจกต์ของต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของบริษัทเครือใหญ่ๆอะค่ะกิจกรรมอะไรที่ตอนนี้ทำได้ไปสนับสนุนเขามันไม่จำเป็นต้องเป็นของเราขึ้นมาคือวันนี้แอร์ไม่สามารถเล่าในส่วนของสาลี่คัลเลอร์ได้เพราะตอนนี้ที่แอร์ทำไม่ว่าจะเป็นอิดบล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นสเกลที่เล็กมาก มันยังเหมือนต่อแต่อนุบาลนะคะเราต้องทำตัวเองให้ชัดเจนในกรอบของเราก่อนในกิจกรรมนี้แล้วเราถึงขยายได้ดังนี้แอร์ก็เลยอยากจะมาชวนบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะเป็นตัวกลางๆเล็กๆแบบสาลี่คัลเลอร์ค่ะว่าอะไรที่ทำได้โดยในรีซอร์สที่เรามีอะค่ะเราไปสนับสนุนเขาอันเนี้ยก็คือแอลว่าทำได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ได้แค่ปิดประตูบ้านเราอะค่ะเราพยายามเปิดประตูเราพยายามหาข่าวสารว่าไอ้คู่ค้าเราลูกค้าเราวันนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วเราก็แค่ไปมีส่วนร่วมกับเขาเหมือนที่แอร์บอกว่าเรา just แค่ว่าเป็น be a good citizenship be a good partnership ค่ะยึดกรอบตรงนี้ให้ชัดมันก็เดินได้ตรงแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้คือชัดเลยต้องเป็นพลเมืองที่ดีค่ะลูกค้าที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะเพราะแอร์ก็รู้สึกว่าจริงๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็ต้องการแรงสนับสนุนนะคือตอนนี้เราต้องพึ่งพากันและกันนะคะเรา stand alone ไม่ได้แล้วอย่างนี้พี่ขอเพิ่มเติมในแง่ของตัวซัพพลายเออร์หรือว่าคู่ค้าหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะมันมีเราไปทำอะไรกับเขายังไงบ้างอะคะเวลาเราจะต้องให้เขาอยู่ในแนวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะจริงๆปัจจุบันนะคะมันมี2เวคือจริงๆถ้าคู่ค้าแน่นอนใหญ่ๆของเราก็คือกลุ่มเครือใหญ่อ่ะค่ะค่ะกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะคือเขาทำเยอะมากอยู่แล้วต้องเรียนตรงๆนะคะคือถ้าจะเป็นในเชิงธุรกิจเราก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเขานะคะคือถ้าเกิดอย่างเช่นรับจ้างผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะอันนี้อาจจะเล่าดีเทลไม่ได้แต่ว่าก็คือเขาก็คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์เรานะคะคือพวกนี้มันต้องพึ่งพากันนะคะเรามีจุดแข็งอะไรเขามีจุดแข็งอะไรแล้วอะไรที่เราตอบเพนพอยต์เขาได้เพราะเนี่ยก็อย่างที่แอร์บอกเลยก็คือสิ่งที่โจทย์ของอันนี้เราพูดถึงความยั่งยืนเราไม่ได้พูดถึง CSR นะคะเพราะว่า CSR เขาทำโปรเจกต์อะไรเยอะอยู่แล้วเราพูดถึงความยั่งยืนสิ่งที่เราทำได้ก็คือโจทย์สมมติโจทย์ของลูกค้าคือต้องการของสิ่งนี้ไปสู่คอน sumer แล้วมันต้องมีมาตรฐานประมาณนี้ให้ได้สิ่งที่สาลี่คัลเลอร์ทำก็คือเราต้องทำให้ได้ค่ะตามมาตรฐานเพราะจริงๆแล้วอะในทางอ้อมอ่ะไม่ว่าจะตรงหรือทางอ้อมไอ้ของที่เราผลิตไปอะค่ะมันจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับคอน sumer แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ต้นน้ำเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาวิจัยอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสูตรเนี่ยเขามีกำลังมากกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแอดวานซ์ไปอีกเท่านึงแต่เราตอบโจทย์เพนพอยต์ในแง่ของอาจจะเป็น economy of scale หรือในแง่ของด้วยเราอยู่กลางน้ำก่อนที่จะไปถึงคอนเวอร์เตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นโทลลิ่งที่ดีของเขาในแง่การวัดผลเราวัดผลยังไงคะว่าเราโอเคระดับนี้เราพอใจแล้วจากสิ่งที่เราวางแล้วก็แอคชั่นที่เราลงไปอะค่ะจริงๆวัดผลความยั่งยืนนะคะอันนี้ต้องเรียนพี่ตรงๆว่าสมัยก่อนนะคะที่ทำอะเราก็งงเหมือนกันว่าคือเรารู้แหละว่าอุดมการณ์ของเราด้านความยั่งยืนน่ะคืออะไรเรามีนิยามมีคุณค่าของเราแล้วแต่วัดผลเนี่ยก็กำลังก็คิดอยู่ว่าวัดผลยังไงอันนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์คือเราไม่ต้องไปคิดเองแอร์ก็แค่คิดว่าโอเคประเมินวัดผลเราวัดด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องให้องค์กรข้างนอกอ่ะเป็นคนประเมินค่ะงั้นสิ่งที่สาลี่คัลเลอร์เริ่มทำมา
ตั้งแต่5ปีแล้วก็ทำต่อเนื่องทำแม้กระทั่งตอนนั้นยังไม่เริ่มทำหนังสือความยั่งยืนยังไม่เริ่มเปิดเผยยังไม่เข้าใจแต่ว่าลองดูด้วยเพราะว่าอยากวัดผลก็คือส่งเขาเรียกว่าแบบประเมินความยั่งยืนไปทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าองค์กรกลางที่เป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการประเมินด้านความยั่งยืนดังนั้นเราจึงใช้เครื่องมือของตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เราใช้ได้คือสาลีคัลเลอร์เอาทุกเครื่องมือเลยค่ะเวลาเขาเสนออะไรมาก็ไปเข้าร่วมเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้สาลีคัลเลอร์ยืนอยู่จุดไหนของความยั่งยืนในแง่ของการทำธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์คาดหวังกับบริษัทในหลักทรัพย์เนี่ยอย่างไรเราก็ทำตามความคาดหวังของเซตเพราะเราถือว่าเซตคือหนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์ของเราเท่านั้นเองพี่ปูแอร์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าปีแรกแอร์ได้คะแนนแย่มากเพราะแอร์รายงานก็ไม่มีโอเคแอร์ก็เริ่มดูแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะส่งคอมเมนต์มาว่าโอเคเฮ้ยสาลีคัลเลอร์ขาดอะไรเราก็เริ่มอ๋อโอเคสิ่งที่สาลีคัลเลอร์ขาดก็คือเธอทำเยอะแยะไปหมดแต่เธอไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเธอทำอะไรแล้วการเปิดเผยของเธอก็คือนับไม่ได้สักอย่างคือถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังเราและนี่คือเทรนด์ของกระแสโลกว่า1ต้องเปิดเผยได้นะ2ต้องวัดเป็นตัวเลขได้และมันต้องโปร่งใสโอเคงั้นก็เริ่มทำจากกิจกรรมอะไรที่วัดได้พยายามวัดให้หมดออกมาเป็นตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำหนังสือความยั่งยืนโดยก็คือทำด้วยตัวเองอะค่ะคือทำแบบนั่งเขียนทำอะไรเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นปีแรกของการทำหนังสือความยั่งยืนเนี่ยเป็นปีที่บอกได้เลยว่างงเพราะว่าทำอยู่คนเดียวแต่พอมาปีที่2ปีที่3น่ะเราเรียนรู้ถูกผิดนะคะเพราะฉะนั้นแอร์อยากเป็นกำลังใจให้กับบริษัททุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไม่ตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่จำเป็นต้องมีทีมงานเยอะไม่จำเป็นต้องใช้ข้างนอกก็ได้แต่เราเริ่มจากความไม่รู้แล้วเราค่อยมาต่อยอดบนความไม่สมบูรณ์แบบของเราอะค่ะโดยใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วจากองค์กรที่เชื่อถือได้เข้ามาพัฒนาเราสเต็ปมีแค่นี้เองพี่ปู่ปีที่2ก็จะดีกว่าปีที่1ปีที่3จะดีกว่าปีที่2แล้วปีที่4ปีที่5จนกระทั่งเนี่ยเราทำกันมาเรื่อยๆก็คือกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นรูปแบบเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปรูปแบบหนังสือค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทุกอย่างจะต้องเป็นแผนระยะยาวหมดจะไม่ใช่แค่ว่าบริจาคแล้วมันจะต้องมี impactนะคะคือปีที่3ทีที่4จะเห็นชัดจนเนี่ยค่ะได้รับรางวัลเซตอวอร์ดมันก็คือเกิดจากที่เราทำกันมาก็เลยจะบอกทุกบริษัทว่ามันไม่มีอะไรช็อตคัทถ้ามันช็อตคัทมันก็ไม่น่าจะใช้ความยั่งยืนเสมอไปมันทุกก้าวมันต้องค่อยๆเราก็กว่าจะได้ถ้ามีคนมาถามเหมือนกันว่าทำไมได้เซตอวอร์ดก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องเริ่มมาจาก 5-6 ปีที่ผ่านมามองไปข้างหน้าความท้าทายมีอะไรบ้างคะในด้านความยั่งยืนหรือด้านธุรกิจด้านความยั่งยืนแล้วตัวธุรกิจด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วความท้าทายน่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์ของกระแสถ้ามองในแง่ของสาลีคัลเลอร์มันก็จะเป็นเทรนด์ที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นเพราะโควิดเข้ามาทำให้กระแสพลาสติกมันดรอปไปนิดนึงก่อนโควิดอะกระแสพลาสติกค่อนข้างแรงพอกระแสพลาสติกค่อนข้างแรงอะไม่ว่าจะด้วยข้อมูลที่ถูกหรือผิดอะค่ะแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามป้อนข้อมูลให้กับสเตคโฮลเดอร์เราในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็พยายามปรับล้อไปกับกระแสที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเวลาที่เราดูวิดีโอกบอะค่ะถ้าเราเป็นกบที่แบบเรารู้ว่ากระแสมันมาแล้วนะแต่เราก็ยังคิดว่าให้เราดีอยู่อะมันก็อาจจะตายที่สุดแต่ว่าโชคดีที่ว่าทางทีมบริหารค่อนข้างจับปรับตัวเร็วแล้วก็มีการสื่อสารตลอดเวลาทำให้เนี่ยค่ะอย่างที่โชว์ให้พี่ปู่ดูว่าแม้ว่าในช่วงโควิดอะผลประกอบการสาลีอ่ะอย่างปีที่แล้วก็คือกำไรสูงสุดเลยกลายเป็นว่าแม้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นแต่ในสิ่งที่เราทำกันมาต่อเนื่องแล้วก็พยายามปรับตัวค่ะมันเลยส่งผลดีที่เกิดขึ้นกับในแง่ธุรกิจมันก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวบริษัทอยู่เหมือนกันที่สิ่งที่ทำมาค่ะนี่ถามนิดนึงค่ะในการสร้างการสื่อสารความเข้าใจกับพนักงานนี้เราทำยังไงบ้างคะตอนนี้เขาแบบโอเคในหัวนี่แบบฉันต้องแบบเกิดปิดไฟนะแบบก่อนอะไรประหยัดพลังงานนะอะไรอย่างนี้ไหมคะโอเคอันนี้แชร์เทคนิคได้เลยค่ะ
หนึ่งเรามีพนักงานประมาณเกือบ300คนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปสร้างความตระหนักไอ้เรื่องอบรมเทรนนิ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ควรจะทำนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับต้องสื่อสารเยอะๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเหมือนทำ lean management นะคะ lean management เขาจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการสร้างความตระหนักในการเพื่อให้ลดการใช้พลังงานทำงานประสิทธิภาพขึ้นที่แอนเล่าให้พี่ปู่ฟังก็คือเราต้องหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คืออย่างเช่นvisual นะคะก็คือการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เห็นเลยเป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นสีอย่างเงี้ยทำได้เลยทั้งโรงงานคือของสาลีคัลเลอร์โชคดีก็คือเรามีการเดินตรวจโรงงานเนี่ยคณะ 5 สคปอองเนี้ยทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นในสิ่งที่เรามองข้ามไปในทุกๆเดือนเนี่ยออกมาเพื่อปรับปรุงดังนั้นสมมุติว่าถ้าเราขยันเดินหน่อย24ไร่นี่คือผู้บริหารเดินกันทุกเดือนนะคะ yeah. สิ่งเล็กๆสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ยเก็บมาให้หมดค่ะค่อยๆเก็บเจอปุ๊บก็เก็บแล้วก็สร้างเป็นลักษณะจะเป็นป้ายเล็กๆจะเป็นสีสัญลักษณ์ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เห็นได้นะคะอย่างที่สองเทคนิคที่สองคือเทคนิคเสียงก็คือเสียงตามสายเราจะมีเสียงตามสายให้รู้ว่าเวลานี้คือปิดไฟก่อนปิดแอร์ก่อนล่วงหน้ากี่นาทีว่ากันไปนะคะเพราะว่าเราก็จะมีการวัดแล้วว่าอ๋อโอเคถ้าปิดแอร์ก่อนเท่านี้เนี่ยเราจะประหยัดพลังงานไปได้เท่านี้ซึ่งอันนี้เราจะมีการ presentation ให้กับทีมผู้บริหารอยู่แล้วแล้วก็ผู้จัดการทุกแผนกว่าทำเราได้อะไรเกิดคุณค่าอะไรอันนี้คือเราจะทำให้ผู้จัดการทุกท่านเนี่ยเห็น value ตรงนี้ก่อนที่เราจะ implement กิจกรรมแต่การ implement กิจกรรมกับระดับพนักงานเนี่ยที่มีหลาย level อันนี้ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือสิ่งที่เขาได้ยินและสิ่งที่เขาได้เห็นค่ะเราเอาเทคนิคลีนเข้ามาใช้เลยกับ TQM พูดถึงเป็นเพราะฉะนั้นง่ายๆเนาะง่ายๆอย่างนี้เลยพี่ปู่ก็คือ PDCA พอเราแพลนเราแอคชั่นนะคะเราต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของแอร์เนี่ยก็จะเป็นทีมที่หนึ่งก็คือวัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารทุกเดือนแล้วก็เรื่องของการที่มีตัวแทนแต่ละแผนกคอยดูว่าเขาได้ปฏิบัติไหมแล้วก็มีทีมผู้บริหารเดินตรวจโรงงานในเรื่องของความสะอาด 5 สต่างๆความปลอดภัยในทุกเดือนนะคะแล้วอย่างที่ตะเกียคอนเซ็ปต์ของความยั่งยืนอย่างนึงที่ต้องมีในรายงานก็คือต้องตรวจวัดได้ใช่ไหมคะ yeah. กับต้องออกมาเป็นเชิงปริมาณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยค่ะที่เราทำปุ๊บมันจะไม่ได้จดแค่พูดและทุกอย่างมันจะถูกเรคคอร์ดอยู่ในรายงานและพรีเซนเทชันพอมันเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราสร้างความตระหนักแต่ความตระหนักนั้นมันต้องมีรูปแบบพอเราสร้างรูปแบบปุ๊บไอ้รูปแบบตรงนี้มันคือระบบอะค่ะเมื่อระบบดีปุ๊บมันจะไปสู่พนักงานให้รอตามระบบเพราะฉะนั้นแอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างพนักงานกับระบบอันไหนเริ่มก่อนเพราะว่ามันไปด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยระบบต้องดีความยั่งยืนก็เหมือนกันเราต้องสร้างระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนค่ะคุณแอร์จับเรื่องความยั่งยืนมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยตั้งแต่แรกนี่กี่ปีแล้วคะแผนกมีประมาณ5ปี4 5 10 4ปี4 5ปีอะค่ะเริ่มเองหมดทุกอย่างเลยเหรอคะถ้าเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะใช่ขอเจ้านายมาทำอ๋อดีเลยใช่คือแอร์ต้องเรียนก่อนว่าแอร์ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ค่ะอันนี้แอร์ให้เครดิตเลยคือบังเอิญว่าแอร์ไปเรียนคอร์สหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ของอาจารย์เอกแล้วแอร์ก็ประทับใจในชั้นเรียนมากแล้วก็มันเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับว่าเขาให้นิยามความยั่งยืนอีกแบบนึงที่มันจับต้องได้นะคะอย่างที่แอร์เล่าให้พี่ปู่ฟังว่าเฟส1เฟส2มันจะเป็นความยั่งยืนแต่มันอยู่ในลักษณะอุดมการณ์กับวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการแต่พอกระแสมันเริ่มมาแล้วทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มีคลาสใช่ไหมคะแอร์มีโอกาสจะพาจะปู่ไปเรียนปุ๊บพอแอร์ได้เปิดโลกใหม่และแอร์ก็ได้เห็นบริษัทอื่นๆอ่ะทั้งที่เขาทำและไม่ทำแล้วก็ได้เห็นเพนพอยต์เวลาเราแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยค่ะแอร์ก็เลยมาคุยกับเจ้านายว่ามันดีนะก็คือพูดง่ายๆว่าแอร์ว่ามันดีนะแล้วแอร์ว่าแอร์โชคดีที่แอร์มีนายดีต้องเรียนตรงๆคือแอร์จะบอกพี่ปู่ว่าหลายบริษัท
เพนพอยต์เขาคือทีมบริหารอาจจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ให้ความสนใจมากถูกต้องไหมคะคืออันนี้เราอาจจะมีคนตัวเล็กตัวน้อยอยากจะทำอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางครั้งมันต้องโดนผลักดันจากท็อปดาวน์แต่บังเอิญว่าแอร์โชคดีที่เจ้านายไม่ว่าจะเป็นคุณรัฐคุณพีรพันธ์นะทั้งประธานบริษัทแล้วก็เอ็มดีอะค่ะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับธุรกิจในการสร้างชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถ้ามองเห็นว่าเออถ้ามันดีอ่ะก็ลองทำเท่านั้นเองดีก็ลองแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปัญหาท็อปดาวถ้าไม่เอาด้วยนี่คือปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้เลยยากมากใช่ยากมากค่ะใช่ใช่ไม่มีเงินแอลว่ามันก็เป็นอีกอันนึงแต่แอลว่าไม่มีเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญถูกต้องแต่ไม่มีผู้ร่วมอุดมการเนี่ยแอลว่าเหนื่อยกว่าค่ะใช่เห็นด้วยค่ะที่เคยไปทำ CSR ของตลาดช่วงที่ผ่านมาที่พี่เข้าไปทำเนาะปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องนี้เลยค่ะว่าผู้บริหารไม่เอาด้วยเลยทำให้คนข้างล่างจะทำอะไรก็ทำลำบากมากดีใจด้วยนะคะที่ผู้ใหญ่เห็นด้วยแบบค่ะแอร์โชคดีค่ะโชคดีค่ะแล้วก็พอผู้ใหญ่ต้องบอกว่าพอผู้บริหารเป็นแบบนั้นนะคะเขาจะไม่ได้เป็นลักษณะศูนย์การการบัญชาการนะคะคือเขาจะค่อนข้างกระจายอำนาจหมายถึงว่าสมมติแอร์รับผิดชอบด้านความยั่งยืนใช่ไหมคะสมมติหนังสือความยั่งยืนแอร์มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าแอร์จะทำให้มันเป็นยังไงคือบางบริษัทอะแอร์เข้าใจเขาเลยนะคะคือคนที่จะต้องมาตรวจสอบมาดูอ่ะก็จะต้องมีหลายปาร์ตี้ใช่ไหมคะแต่พออำนาจการตัดสินใจเนี่ยแล้วเขาให้อิสระเราทำงานเนี่ยแต่เขาขอดูภาพรวมสุดท้ายเนี่ยแต่เขาอ่ะมีบนอำนาจความตัดสินใจอ่ะคือเจ้านายเขาเชื่อใจเราอ่ะอันนี้แอบว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำทางด้านความยั่งยืนอ่ะเขาแฮปปี้ถ้าวันหนึ่งถ้าเจ้านายหนึ่งคือเชื่อใจแล้วก็สนับสนุนนั้นพอวันแรกที่จะทำหนังสือความยั่งยืนอ่ะความยากของมันคือมันยากที่เราไม่รู้จะเขียนอะไรที่เราไม่เข้าใจว่าหนังสือมันเป็นยังไงแต่ความสบายใจของมันก็คือเจ้านายเปิดใจมันไม่เหนื่อยคือเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โชคดีใช่ค่ะโชคดีมากค่ะแล้วที่บอกว่าเจ้านายลงพื้นที่บริดูเรื่องอะไรนะความสะอาดดูโน่นดูนี่ด้วยที่หมายถึงว่าเออค่ะมันอันนี้คือเขาให้ความร่วมมือเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่จริงๆไม่ใช่เพราะเขาให้ความร่วมมือแต่เพราะว่าตัวตนของเจ้านายเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือประธานบริษัทคุณรัฐเป็นคนที่รัก5สอค่ะคือคาแรคเตอร์มันแอลว่ามันจริงนะที่เวลาแอลอ่านหนังสือญี่ปุ่นคือคาแรคเตอร์ของผู้นำองค์กรอ่ะเป็นยังไงบางครั้งมันก็จะส่งออกมาแล้วคราวนี้คาแรคเตอร์ของทางประธานบริษัทเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดความทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ตึกอย่างเงี้ยค่ะแกท่านก็จะดีไซน์ตึกหรือแม้แต่การจัดวางต้นไม้ทุกต้นในองค์กรอ่ะท่านจะเป็นคนจัดการเองคำว่าจัดการก็คือเป็นคนเริ่มต้นเองว่าท่านอยากจะให้กรอบว่าเออถ้าเกิดว่าเราอย่างอาคารต่างๆสาลีคัลเลอร์มันจะเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเวลาฝนตกจะไม่ต้องถือร่มเพราะว่าท่านจะมองว่าการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างนึงเนี่ยก็คือต้องให้ความสะดวกสบายกับพนักงานกับคนในองค์กรนั้นวิธีการจัดระเบียบต่างๆในบริษัทสาลีคัลเลอร์วิธีการจัดแม้กระทั่งแบบแปลนการเดินหรือแม้แต่ต้นไม้ในการจัดวางก็ต้องยอมรับว่าผู้นำองค์กรสำคัญแต่หลังจากนั้นคนที่จะช่วยทนุถนอมแล้วก็ทำให้มันเติบโตขึ้นอันนี้เป็นพนักงานแต่อย่างที่บอกว่าถ้าผู้นำองค์กรถ้าระดับทีมบริหารเขาให้ความสำคัญแล้วก็เดินตรวจทุกเดือนนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของระบบที่เข้ามาดูแลทำให้พนักงานเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะที่นี่5สอก็คือจะมีการประกวดในแต่ละแผนกแล้วก็มีการให้คะแนนด้วยค่ะการตรวจแต่ละครั้งนี่มันไม่ใช่แค่ว่า just แค่ไปตรวจใช่ไหมคะมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมอยากรู้ในแง่ของว่าอันนี้คือ5สอใช่ไหมคะคือการเดินรอบลงอันนี้ไม่เกี่ยวความยั่งยืนเนาะมันเป็นวัฒนธรรมมันก็เกี่ยวกันแหละคือเดินรอบโรงงานเลยค่ะสำคัญคือ2ส่วนก็คือหลักของ5สอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดคือต้องบอกก่อนว่าธุรกิจที่แอร์ทำอะค่ะมันโอกาสสกปรกได้เยอะมากเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้เป็นผงสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟุ้งมาก
นะคะถ้าเกิดการบริหารจัดการการทำเครื่องจักรการทำความสะอาดเนี่ยมันไม่เนียบพอดังนั้นเนี่ยอันนี้คือดูได้เลยว่าเวลาไปบ้านใครอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้ามาบ้านสาลีคัลเลอร์ก็จะเห็นว่าด้วยธุรกิจอะมันเอื้อต่อความสกปรกแต่จะทำยังไงให้มันไม่สกปรกดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดกันต่อเนื่องทุกวันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นนิสัยอยู่แล้วที่ระบบมันสร้างแต่การตรวจดูอะค่ะบางครั้งอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันมีจุดไหนที่เขาเรียกว่าชำรุดหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือเขาจะคอมเมนต์โดยคือระบบมันเป็นนี้ค่ะเราจะแบ่งทีมผู้บริหารเดือนละ2คนเพราะฉะนั้นผู้บริหารทีมผู้บริหารทุกคนเนี่ยจะได้เดินตรวจโรงงานอย่างน้อยต้องมีปีละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะโดยที่คนที่เดินกับผู้บริหารจะเป็นประธานคณะ5สอแล้วก็ประธานคอแล้วก็ตัวแทนคอพอนะคะการเดินตรวจแล้วแต่บางคนก็เดินตรวจกัน 3-4 ชั่วโมงบางคน1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เขาสังเกตแล้วก็สนใจระหว่างเดินตรวจอะค่ะทางตัวแทนคณะอาหารก็จะเป็นคนตรวจรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือพอเราเจอสิ่งต่างๆปุ๊บที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเราก็จะมีเขาก็จะไปคุยในที่ประชุมเขาจะมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็แจ้งไปตามแผนกที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาสรุปผลเขาเรียกว่า monthly update นะคะทุกเดือนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยพอมันเป็นระบบอะค่ะมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่มันต้องมีการรีพอร์ตว่าที่ before and after อ่ะแก้ไขหรือยังและแก้ไขแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะถูกโชว์ใน Monthly ซึ่งเราทำเป็นรายเดือนโดย Monthly อะค่ะก็จะมีคนนั่งตั้งแต่ประธานบริษัทเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์กันใน Monthly เลยการประชุมมันก็จะเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่แอร์บอกพี่ปู่ว่า PDCA ใช้แค่คอนเซปต์นี้แอร์ว่าเอาอยู่นะก็คือแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าคอนโทรลอะค่ะสำคัญการทบทวนกับการตรวจสอบอันนี้ระบบต้องมีแล้วก็ต้องแม่นมันจะช่วยให้กิจกรรมต่างๆดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะโรงงานของเรามีพนักงานอยู่ภายในที่ตั้งโรงงานไหมคะหรือเขาอยู่ข้างนอกไม่มีค่ะส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกก็ดูแลความสะอาดง่ายหน่อยพูดถึงถ้าจะแนะนำในแง่ของตัวบริษัทอื่นที่เขายังไม่ได้เริ่มหรือว่าเขาเริ่มแล้วยังนู่นนี่จะบอกแบบบอกเขายังไงดีคะมีแผนกตรงนี้หรือว่าอย่างเงี้ยบางที่มันยังไม่มีเลยนะคะแอมมองว่าการมีแผนกอันนี้ไม่สำคัญจากแต่ประสบการณ์นะคะคือจะมีแผนกหรือไม่มีแผนกแอมว่าไม่สำคัญแต่แอมมองว่ามันต้องมีคีย์สักคนนึงอะค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนคำว่าคีย์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นผู้บริหารก็เป็นคนอย่างแอร์เนี่ยแหละอย่างเช่นเราก็คือทำงานแผนกอื่นแล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเออมันดีเราก็แค่ไปหาแนวร่วมค่ะการทำความยั่งยืนจากคิกออฟอันแรกได้คือสมมติคุณเห็นว่ามันดีแล้วมันน่าจะทำแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีโรดแมปชัดเจนนะคะก็โดยที่ท็อปดาวมันมี2แบบนะคะเท่าที่แอร์เห็นเพื่อนๆก็คืออันแรกก็คือผู้บริหารเห็นว่าดีแล้วก็ท็อปดาวลงมาเลยกับอันที่2ก็คือพนักงานเนี่ยแหละเออรู้ว่าดีแล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารของแอร์เนี่ยน่าจะเป็นแบบที่2แต่เป็นแบบที่2บนความโชคดีก็คือผู้บริหารเอาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ได้สำคัญว่าจะเริ่มมาจากท็อปดาวหรือบอททอมอัพจุดเริ่มต้นมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าการหาแนวร่วมจริงๆที่ตะกี้ถามเพราะว่าการทำหนังสือความยั่งยืนแอบบอกว่าเล่มแรกหรือเล่มที่สองมันเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องเอาข้อมูลจากทุกแผนกมารวมกันการที่จะให้เขาส่งข้อมูลมาการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้มันก็จะเป็นความยากอีกแบบนึงแต่เพียงแต่ว่าพอเขาเป็นแนวร่วมกับเราเป็นทีมเดียวกับเราแล้วอ่ะมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วหลังจากนั้นพอหาแนวร่วมปุ๊บเราค่อยสร้างระบบค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมหาแนวร่วมได้แอบว่าวิธีการสื่อสารสำคัญนะสื่อสารกับใครนะคะกับสื่อสารแบบไหนของแอร์เนี่ยตอนแรกไม่ได้เปิดแผนกก็แอร์ก็เนี่ยขอเจ้านายแบบทำไปแล้วก็ทำอีกแผนกนึงไปเพราะแอร์รู้สึกว่าสนุกก็แค่บอกว่าเฮ้ยอยากอันเนี้ยคือง่ายๆเลยก็แค่บอกว่าอันเนี้ยน่าจะดีนะไม่ได้เสียหายอะไรลองแบบคือทำให้มันดูเหมือนง่ายๆบริษัทก็ไม่ได้เสียไม่ได้มีส่งผลอะไรกับภาพลักษณ์เดี๋ยวขอทำเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองคือเหมือนเป็นอาสาสมัครพออาสาสมัครปุ๊บมันก็ทำแล้วก็เจ้านายก็เอ้ย
งั้นก็ตั้งเป็นแผนกไปเลยแผนกนวัตกรรมและความยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องเริ่มมาจากมีคนสักคนหนึ่งอะค่ะแล้วก็หาวิธีการสื่อสารคือบางคนถ้าเข้าไปสื่อสารซีเรียสมากมันก็อาจจะแบบเขาไม่เก็ตอะมันก็ต้องอาจจะเริ่มแบบอย่างเงี้ยของแอร์เริ่มแบบง่ายๆเลยแบบว่าเอออยากทำอะเอาเริ่มจากอย่างเงี้ยเออทำก็ทำแต่ต้องหาแนวร่วมมันสิตรงนั้นดิขั้นแรกก้าวแรกก็ยากแน่นอนใช่ใช่แอร์เจอเพื่อนหลายคนที่ต้องเปลี่ยนงานเพราะว่าไม่ได้เจอแนวร่วมแต่แอร์ว่าเรื่องจริงนะคือมันไม่ใช่ CSR ว่าไงมันมองว่าตอนนี้พี่ปู่มองว่ามันไม่ใช่ CSR แล้วมันต้องทำรถแมพแล้วใช่ไหมล่ะใช่แต่แอร์ว่าเดี๋ยวกระบวนการทำงานเลยค่ะมันต้องแบรนด์ในกระบวนการทำงานทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่งั้นอยู่ไม่ได้อยู่ยากใช่ค่ะเพราะว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเราสร้างภาระนิดนึงถ้าสื่อสารไม่ดีนะคะคือถ้าทำระบบรูปแบบไม่ดีมันก็บางคนบางบริษัทอาจจะโดนมองว่าเหมือนเป็นภาระนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่หรอกแอลว่าจริงๆไปช่วยเขาแต่ว่ามันอยู่วิธีการเข้าหาแล้วก็สื่อสารแหละคือพอเราทำให้มันแบบคือแอลว่ามันก็เกี่ยวนะคือพอบรรยากาศมันสนุกอะค่ะเราทำให้บรรยากาศมันสบายสบายสนุกอย่างเงี้ยใครที่มาแบบทำแต่เราจะหนักแต่ให้มันโหลดที่เรานะแต่ว่าให้เขารู้สึกว่าสบายสบายในการส่งข้อมูลก็ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเอาที่พี่มีแหละเออส่งมาเดี๋ยวหนูลองคัดเลือกเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันลำบากอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นทำให้มันรู้สึกสบายสบายคือแอร์เชื่อว่ามันมีหลายบริษัทที่ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าระบบหลังบ้านมันสำคัญมากอะคุณแอร์ในแง่ของ database สร้างหลายของแต่ละส่วนที่จะเอามาให้เราในการที่จะมาพิสูจน์อะว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำแบบตอนนี้ก็มีแต่ระบบชัดเจนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะพอมันเริ่มตอนนี้ทำคือทำมาปีที่4แล้วอะค่ะทุกอย่างมันก็เริ่มเป็นกรอบแล้วคือเราจะรู้มันจะรู้ด้วยปริยายเลยค่ะปีแรกมันจะแบบงงมากเลยปีหนึ่งคืองงแต่พอมาทำปีที่3ปีที่4จะรู้เลยว่าอ่ะควอเตอร์แรกจะเอาเรื่องไหนไตรมาสที่2คือมันจะกลายเป็นซิสเต็มอะค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันจะเก็บได้ตอนท้ายๆนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนโปรเจกต์เราจะมีเป็นลิสต์เลยค่ะว่าโปรเจกต์1 2 3 4โอเคต่อไปนี้เราจะทำต่อเนื่องเป็นปีที่2 3 4แรกๆอะค่ะที่หาแนวร่วมอะคือเขาจะงงนิดนึงสมมติเข้าไปคุยกับ HR ก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นแนวร่วมคือปกติจะทำงานบริจาคหรืออะไรมันก็จะจบไปเป็นโปรเจกต์ตอนหลังเนี่ยพอเราไปบอกเราไปนั่งคุยแบบสนุกๆอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยลองทำอะไรที่มันต่อเนื่องแล้วเกิด impact ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพนักงาน stakeholder จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองแล้วเราก็เหมือนกับว่าพอเขาพูดมาเราก็เสนอกลับคือไม่ได้ให้เขาทำคนเดียวหรือคิดคนเดียวอะค่ะคือการหาแนวร่วมเนี่ยคือเราต้องช่วยคิดไปกับเขาแล้วสมมติแอร์ใช่ไหมคะเป็นคนเอาความรู้เข้ามาในองค์กรเรื่องความยั่งยืนตัวแอร์เนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องปฏิญาณตัวเองว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเราก็ต้องไปหาความรู้ใหม่ๆข้างนอกแล้วพอเราได้ความรู้ปุ๊บเราก็ต้องคิดแล้วว่าหน้าที่ของเราก็คือเอามาสื่อสารให้กับคนข้างในยังไงวะเท่านั้นเองคือเพราะว่าเป็นอย่างนึงที่แอนมองบางคนเนี่ยไปเรียนมาแต่ว่าเขาไม่ได้มาสื่อสารข้างในอ่ะเราเป็นเหมือนกับหน้าตาบริษัทตอนไปความยั่งยืนถูกต้องไหมคะคนที่เรียนความยั่งยืนหรือว่าสาย IR อย่างเงี้ยที่เป็นสื่อสารองค์กรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหนึ่งในหน้าตาบริษัทเราก็เหมือนเอาบริษัทออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่วันเนี้ยถ้าเราเอาความยั่งยืนเข้ามาพัฒนาเราก็คือเอาจากข้างนอกเนี่ยมาเข้าไปในบริษัทวันนี้ถือว่าตัวความยั่งยืนที่ทำมาเนี่ยเป็นเครื่องมือให้บริษัทไปขายได้แล้วใช่ไหมคะ ในแง่ของตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นตัวอย่างบริษัทอื่นเนาะใช่ใช่ตัวนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกมันต่อยอดให้องค์กรต่อยอดให้ทุกอย่างที่บอกมันเชื่อมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์ว่ามันถึงจุดของแอร์นะคะความสำเร็จคำถามนี้ก็ดีถ้าถามถ้าเหมือนตะกี้เนี้ยถ้าถามว่าความสำเร็จความพอใจความยั่งยืนของคนที่ทำงานเป็นอะไรแอร์คิดอย่างเดียวเลยค่ะคือแอร์อยากให้เขาอ่ะพูดเป็นภาษาความยั่งยืนคือเหมือนสมัยก่อนเราจะพูดอยู่คนเดียวแล้วมันดูแบบเราพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเจ้านายไปให้สัมภาษณ์สื่อ
จ้านายก็จะมี perception ของความยั่งยืนอยู่ในสายเลือดแล้วอะนึกออกไหมคะเริ่มอินกับโครงการบางอย่างแล้วก็เข้ามาแบบให้คอมเมนต์โดยที่แบบมันมาจากอินเนอร์โดยเป็นธรรมชาติหรือแม้แต่พนักงานบางทีอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมาพูดเรื่องความยั่งยืนหรือเขาเริ่มเห็นคุณค่าของโครงการต่างๆมันเริ่มคืออันนี้แอลว่ามันไม่ได้สำคัญที่ว่าองค์กรแค่อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ได้สำคัญที่ว่าองค์กรเราจะใหญ่จะเล็กมันสำคัญที่ว่าสุดท้ายเนี่ยความยั่งยืนมันสำเร็จได้มันก็คือทำให้องค์กรเนี่ยมันมีฟิลลิ่งของความยั่งยืนในแบบที่เราตีความหมายเองนะคะในแบบที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่คนข้างนอกมาตีความหมายหรือตีคุณค่าขององค์กรแต่เป็นตัวเราเนี่ยแหละองค์กรเนี่ยตีความหมายโจทย์ความยั่งยืนยังไงแล้วทุกคนน่ะมันจะเบลนด์ด้วยวัฒนธรรมว่าแอร์จะบอกช่วง3ปีนี้แอร์รู้สึกว่าบรรยากาศวัฒนธรรมในองค์กรแอร์มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับความยั่งยืนนะความยั่งยืนมันคือเป็นโมเดลอย่างนึงแต่มันเกี่ยวกับว่าพอใครสักคนนึงอ่ะมันส่งแรงกระเพื่อมไปอ่ะแล้วอีกคนนึงก็ส่งแรงกระเพื่อมกลับอ่ะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือหลายๆอย่างที่เราทำที่แอร์โชว์ให้เห็นว่าพอเรามีเป้าหมายชัดเจนพอผู้บริหารบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ใช่ท็อปดาวน์แล้วเราจะเป็นบอททอมอัพด้วยคนน่ะก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญเมื่อเขารู้สึกตัวเองมีความสำคัญองค์กรก็ให้คุณค่าองค์กรรับฟังผู้บริหารก็น่ารักบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนเพราะวัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนเวลาเราคุยกันน่ะเราเริ่มคุยกันเป็นภาษาเดียวกันความขัดแย้งลดลงมันเรื่องความยั่งยืนน่ะมันจะเป็นเรื่องที่มาโดยธรรมชาติแบบไม่ต้องฝืนซึ่งมันผิดจาก5ปีที่แล้ววันนี้ถ้าถามแอร์ทำความยั่งยืนน่ะแอร์มีความหนักใจเลยไหมแอร์บอกพี่ปู่กับพี่ล่าเลยแอร์ไม่หนักใจละเพราะแอร์รู้สึกว่าพอวัฒนธรรมกับบรรยากาศเปลี่ยนน่ะแอร์พูดมันง่ายกว่าเดิมเยอะพลังงานที่ใช้ในการพูดในการพุชโปรเจกต์ต่างๆมันง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าทุกคนต้องเผชิญความยากมาก่อนค่ะบอกเลยการสร้างความยั่งยืนภาคธุรกิจจึงไม่จำเป็นต้องลงมือทำเอง 100% ทุกขั้นตอนแต่สามารถไปจับมือและทำงานร่วมกันกับพันธมิตรพึ่งพากันและกันและสุดท้ายความยั่งยืนสำเร็จได้คือทำให้องค์กรมีความยั่งยืนจากวัฒนธรรมองค์กรคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ Sally Color ปลูก DNA ความยั่งยืนด้วยแนวร่วมพนักงานและพันธมิตรได้ที่เว็บไซต์ไทย Publica ครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotifyนี่คือรายการพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า